ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะตะลึงไปตามๆกันแหวนมันที่โทนี่สวมให้แก้วเพชรเม็ดโตวิบวับตาแตกเป็นอีกหนึ่งคู่ที่คบกันมายาวนานสำหรับคู่ของแก้วจริญญาและโทนี่ราแกนที่ทั้งคู่นั้นอายุต่างกันแต่ก็เข้าใจกันดีมากซึ่งขอแต่งงานกันไปเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับคู่ของคู่รักนักเดินทางอย่างแก้วจริญญาและโทนี่ราแกนล่าสุดวันนี้วันที่11ธันวาคมทั้งคู่ได้ถือฤกษ์ดีเข้าพิธีวิวาห์แบบ New Normal โดยเชิญเฉพาะแขกผู้ใหญ่และเพื่อนสนิทเท่านั้นซึ่งงานแต่งของทั้งคู่จะมีให้ได้รับชมผ่านทางไลฟ์สดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยสาวแก้วและโทนี่นั้นมาในชุดไทยสีเหลืองอร่ามตาในช่วงเช้าพิธีจะเป็นการสวมแหวนแบบไทยและต้องบอกเลยว่าลุคของเจ้าสาวในวันนี้สวยเฟียสมากๆจริงๆล่ะค่ะและอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้ทำเอาหลายคนโฟกัสแถมตะลึงกันไปตามๆกันนั่นก็คือแหวนเพชรที่หนุ่มโทนี่สวมให้กับแก้วที่นิ้วนางข้างซ้ายเพชรเม็ดใหญ่วิบวับพาตะลึงกันเลยทีเดียวล่ะค่ะ